เปิดชาติเดียวของนาโต้แหกโผร่วมคุยพันธมิตรเซี่ยงไฮ้และกลุ่มพลังงานกว่าครึ่งโลกทำสหรัฐและนาโต้ดิ้นพล่านจากกรณีที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเยือนคาซัคสถานปักหมุดพันธมิตรยุทธศาสตร์ก่อนการพบปะหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและพันธมิตรตะวันออกที่อุซเบกิสถานในงานประชุมสุดยอด SCOโดยเมื่อวันที่15กันยายน2565สำนักข่าวโกลบอลไทม์รายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมาถึงเมืองนูสุลต่านเป็นครั้งแรกโดยมาถึงในบ่ายวันพุธเพื่อทำการเยือนคาซัคสถานก่อนจะเดินทางต่อไปที่เมืองซามาคันในตอนเย็นเพื่อที่จะไปเยือนอุซเบกิสถานและเข้าร่วมการประชุมสุดยอด SCO ครั้งที่22ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าคาซัคสถานเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมถาวรของจีนซึ่งถือเป็นสะพานเชื่อมจีนกับเอเชียกลางและยุโรปเนื่องจากเป็นที่ที่ประธานาธิบดีของจีนเสนอแผนริเริ่ม1แถบ1เส้นทางในครั้งแรกหรือว่า BRI และเป็นจุดแวะแรกของเส้นทาง BRI ทางตะวันตกจากประเทศจีนก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลต่อภูมิภาคและโลกคาซัคสถานสร้างสมดุลระหว่างจีนและรัสเซียในแง่ของอิทธิพลทางการเมืองและทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมสำหรับมหาอำนาจใหญ่ๆนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังกล่าวอีกว่าคาซัคสถานอุซเบกิสถานและเอเชียกลางอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญมากในการเจรจาโดยรวมของจีนเนื่องจากทั้ง5รัฐในเอเชียกลางเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของจีนและในจำนวนนั้นความเป็นหุ้นส่วนระหว่างจีนและคาซัคสถานได้ก้าวถึงระดับสูงสุดแล้วล่าสุดวันนี้วันที่17กันยายน2565เพจ World Update ได้มีการโพสต์ข้อความและก็มีการเผยแพร่ภาพถึงการประชุมดังกล่าวด้วยว่าช่วงวันที่15ถึง16กันยายน2022มีการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือเซี่ยงไฮ้คอร์ปอเรชั่นออร์แกไนเซชั่น SCO ที่เมืองซามาคันอุซเบกิสถานโดยมีบรรดาผู้นำประเทศสมาชิกและประเทศสมาชิกใหม่เดินทางมาร่วมกันอย่างคึกคักบรรยากาศผู้นำคนอื่นๆของกลุ่มความมั่นคงแห่งเอเชียกลางจับกลุ่มพูดคุยกันอย่างสนุกสนานเป็นกันเองอย่างไม่เป็นทางการมีข้อตกลงการค้ามหาศาลด้านพลังงานสินค้าโภคภัณฑ์ระหว่างรัสเซียจีนอินเดียและชาติพันธมิตรโดยมีอิหร่านตุรกีมารวมกลุ่มกับฝ่ายจัดระเบียบโลกใหม่เป็นการเยาะเย้ยสหรัฐและยุโรปอย่างไรก็ตามเมื่อเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปปรากฏว่ามีคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในเพจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการกล่าวถึงประธานาธิบดีเรเจฟไตยิปแอร์โดอันผู้นำตุรกีซึ่งทางด้านของเพจ World Update ได้มีการเข้ามาตอบคอมเมนต์ด้วยเช่นลุงไตยิปแกเป็นคนพูดแล้วมีคนฟังและเหมือนมีความสุขในการฟังเกือบทุกคนมีแต่รอยยิ้มไม่เว้นแม้แต่ผู้ติดตามด้านหลังไตยิปท่านชำนาญการไต่ลวดอยู่แล้วตุรกีนี้สุดยอดจริงๆมีแต่ประเทศยากจนจะไปงัดอะไรกับอเมริกาครับทำให้ทางด้านของ World Update เข้ามาตอบว่าประเทศพวกนี้มีแหล่งพลังงานรวมกันราว 60% ของโลกเฉพาะรัสเซียชาติเดียว 30% ของโลกเมื่อบวกจีนอินเดียเข้าไปจึงมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่มากๆครับเป็นการแสดงออกว่าคำสั่งอเมริกาไม่มีใครฟังแม้แต่ตุรกีที่อยู่กลุ่มนาโต้ยังแหกกลุ่มมาร่วมด้วยและการโดดเดี่ยวรัสเซียก็ไร้ผลเพราะในที่ประชุมต่างทำสัญญาการค้าหนักขึ้นไปอีกแบบว่ายิ่งห้ามยิ่งยุประมาณนั้นสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับไลฟ์สไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2 XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02 114 66